ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนัญชิดาเทพนุกูลชื่อเล่นชื่อปามี่ค่ะมาจากโรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการจัดการขยะค่ะเมื่อขยะพลาสติกกำลังจะกลับมาปีพุทธศักราช2563ดีเดย์งดการแจกถุงพลาสติกจากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าเจรจากับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศมากกว่า75บริษัทให้งดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยแคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bag โดยมีการประเมินว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกได้มากกว่า 25,000 ล้านใบจนกระทั่งมหาวิกฤตโควิด-19 เข้ามาในประเทศขยะพลาสติกจึงกลับกลายมาเป็นปัญหาให้เราต้องปวดหัวกันอีกครั้งสถานการณ์ขยะพลาสติกในไทยโดยมีขยะพลาสติกเพียง 25% เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เหลือ 75% เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พลาสติกจะมีอายุยาวนานแต่กลับมีอายุการใช้งานที่สั้นมากโดยถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยการแก้ไขปัญหาพลาสติกเริ่มต้นจากการที่เราต้องแยกขยะพลาสติกตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งถังขยะมีเพียง4ประเภทตามที่เราเห็น1ถังขยะสีเขียวถังขยะย่อยสลายสำหรับขยะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้นเช่นเศษอาหารกิ่งไม้มูลสัตว์2ถังขยะทั่วไปเป็นถังขยะทั่วไปที่เอากลับมาใช้ใหม่แล้วไม่คุ้มทุนเช่นซองขนมกล่องโฟมเปื้อนอาหารหลอดพลาสติกเป็นต้น3ถังขยะสีเหลืองถังขยะรีไซเคิลสำหรับถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึงจะย่อยสลายยากก็ตาม5 4ถังขยะอันตรายสำหรับถังขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือแตกหักชำรุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสสส.สวัสดีค่ะ